สวัสดีครับสวัสดีค่ะ2ทุ่มตรงนะครับที่ในไลฟ์ได้เวลาของจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้ง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 ที่นี่ที่เดียว TNN Live TNN L I V E กับเรา2คนนะจ๊ะวันนี้ต้องแบบกอดอกเลยนะทำไมเพราะว่ากลัวโมโหกำหมัดกลัวตีอกชกลมกลัวตัวเองจะหัวร้อนหัวร้อนได้ด่ามันไปเลยกลัวตัวเองจะสบถคำไม่สุภาพออกมาได้ไหมกลัวตัวเองจะด่ากลัวตัวเองจะแบบหลายๆอย่างมากเพราะว่าวันนี้มันเป็นข่าวที่มันผิดมนุษย์มนามันไม่ใช่มนุษย์มนุษย์เนี่ยนะฮะกว่าจะเกิดมาได้มันต้องมีบุญคุณกมลพรมันต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีคำว่ามนุษย์นี่คือสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐมันจะไม่ทำตัวมันสัตว์เดรัจฉานสมมติว่าเปรียบเทียบคุณกับหมาเวลาคุณกินคุณใช้มือกินหรือว่าคุณใช้ปากกินแบบเนี้ยใช้มือเห็นไหมเราเป็นคนเรามีมือค่ะซึ่งต้องทำสิ่งดีๆมือเราต้องทำสิ่งดีๆใช่ไหมฮะและถ้าเราถึงวันที่เราเป็นวัยเจริญพันธุ์มนุษย์มันเกิดมาเนี่ยนะฮะก็ต้องมีแหละคุณต้องมีคู่ต้องเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ต้องมีการทำลูกต้องมีการมีลูกเราก็จะเลือกแฟนที่ไม่ใช่คนในบ้านเราต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนในบ้านเพราะนั่นมันคือญาติพี่น้องลูกต้องไม่มีกับแม่แม่ต้องมีกับลูกพ่อต้องไม่มีกับหลานหลานต้องไม่มีกับพี่ใช่ไหมมันความสัมพันธ์แบบเครือญาติอ่ะมันไม่ควรไม่ว่าจะไปด้วยหลักมโนธรรมศีลธรรมหรือแม้กระทั่งหลักวิทยาศาสตร์เพราะการได้กันในระดับสายเลือดเดียวกันเด็กมันออกมาจะปัญญาอ่อนและนี่มันเป็นการบังคับกันด้วยคือมันไม่ใช่แบบเอ้ยแต่มันก็ผิดอ่ะคุณกมลพรผิดแบบมันก็ผิดแบบรักกันสมยอมกันแต่เป็นพ่อลูกอ่ะเป็นพ่อลูกมันรักกันแนวนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นเราก็จะไม่ต่างจากสัตว์แบบที่คุณบอกแหละใช่เพราะหมาที่บ้านผมเนี่ยคุณกมลพรนัวเนียเลยนะไอ้ลูก10กว่าตัวหมาไทยเนี่ยขออภัยเถอะนะฮะแม่กับลูกลูกกับแม่ลูกกับแม่แม่กับลูกวนไปแล้วก็วนมาเพราะเราไม่รู้มันไปได้กันตอนไหนคุณกมลพรเป็นหมาที่เราเลี้ยงเราเก็บหมาจรจัดมาแล้วคุณสังเกตว่าหมาจรจัดตามวัดเนี่ยมันก็เป็นหมาที่ไม่มีคุณภาพฝึกไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็อย่างกันเองอะอะไรนะที่คุณชอบบอกออกลูกแพร่พันธุ์ออกแม่แพร่พันธุ์ออกแม่แพร่พันธุ์อย่างเงี้ยเต็มไปหมดที่เรากำลังพูดเนี่ยเราให้คุณผู้ชมนะฮะได้นึกถึงสัตว์เดรัจฉานเขาก็จะมีวิถีของเขาถูกค่ะซึ่งเราก็ไปด่าเขาไม่ได้เพราะเขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ใช่แล้วจะไปด่าหมาว่าเนี่ยแม่ลูกนั่นเอาลูกตัวเองได้ยังไงนะทำไมแกเอาแม่แกล่ะเออไอ้บล็อกหนึ่งไอ้บล็อกสองไม่ได้เพราะมันเป็นสัตว์ไม่เข้าใจเราก็ไม่เคยจะต้องตำหนิหมาตำหนิแมว เพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาใช่ถึงเวลาที่เขาจะต้องผสมพันธุ์ก็ไม่เลือกอ่ะเราเป็นคนเราเลือกเราต้องเลือกคุณและเราต้องไม่สนับสนุนการกระทำที่มันเป็นแบบนี้ฮะมาที่การกระทำที่มันเป็นแบบนี้กันเลยโอ้ยเพิ่งจะเล่ากันไปในรายการเอามาขยี้กันอีกรอบนึงเนี่ยไอ้เจ้าของแอคเคาท์เนี่ยเลิฟพลิกเลิฟพลิ้งเลยเนี่ยนะมันตั้งแอคเคาท์ขึ้นมาเพื่อจะให้คนฟอลโล่ด้วยแฮชแท็กสุดฮิตติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นแฮชแท็กฮิตที่เลวที่สุดตั้งแต่เคยอ่านมาหลานของผมตอนแรกก็นึกว่าหลานของผมเนี่ยคือพอวันถัดมาทุกคนก็เริ่มโพสต์รูปหลานน่ารักน่ารักให้เราก็ยังไม่ได้ไปตามหรอกเรามันชาวทวิตเนอะทวิตเตอร์เราก็ไม่ได้ไปตามหรอกว่ามันหยุดก่อนหยุดภาพไปก่อนหยุดภาพไว้หยุดภาพไว้ดูมันนัดกันดูมันนัดไม่รู้ว่านัดกับหลานหรือเปล่าหรือว่ามันวางแผนมันนัดกับชาวทวิตมันนัดกับชาวทวิตว่ามันจะทำอะไรบางอย่างกับหลานให้ชาวทวิตดูให้รอดูให้รอติดตามเพราะมันเขียนนี่ไงมันบอกว่าให้รอติดฝากติดตามผลงานมือใหม่หัดแอบถ่ายด้วยนะครับนี่ไงคืนนี้ดึกๆนะครับพอดีผมเลิกงาน5 ทุ่มจะย่องเข้าไปหาอะไรถ่ายดูกันดูเผื่อได้ตกใจคนติดตามเยอะเกินทำตัวไม่ถูกจะพยายามหางานลงนะครับนี่มันพวกกดไลค์กดแชร์เหรอติดตามเยอะแล้วมันตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นในการทำชั่วเหรอใช่มันไม่ได้ตลอดแล้วแต่จังหวะบางทีตั้งผิดมุมบางวันตั้งตรงนี้ไปถอดตรงนั้นแล้วแต่ความฟลุ๊กครับคือมันตั้งใจในการไปถ่ายหลานอ่า
บางวันมันเอากล้องแอบอ่ะบางวันก็ได้คลิปดีบางวันหลานไปถ่ายมุมถ่ายไม่ติดแต่มันทำแม่งทุกวันถือเป็นผลงานแล้วก็ตื่นเต้นกับการทำชั่วของตัวเองเพราะว่ายิ่งตัวเองทำชั่วยอดตามเห็นไหม 22.8K แกเล่น Twitter มากี่ปีละหลายปีมากกว่ามันอ่ะมันเพิ่งมามกราคมคุณเห็นปะแล้วมาตั้งใจทำทวิตนี้นะฮะ 20,000 กว่าจะ 30,000 แล้วปัจจุบันเนี่ยต้องมันลบแอคเคาท์ไปแล้วเออของผมมีคนตามอยู่ 4,000 กว่าจะปั่นขึ้นมาได้แต่ละคนมาไลค์เนี่ยยากลำบากแสนเข็ญเหลือเกินหรือว่าต้องไปทำชั่วบ้างกมลพรมันก็มีคนตามเยอะๆไวๆไม่เอาไม่เอาเพราะว่าทำแบบนี้เราต้องช่วยคุณเคนโดพูดในรายการน่าสนใจคือ Twitter มันมีทั้งดำและขาวเทาๆมันก็มีแหละแต่เราจะเป็นกลุ่มไหนนึงอีกเรื่องนึงโชคดีของเรื่องนี้ตรงไหนรู้ป่ะตรงที่ชาว Twitter ขาวฝั่งขาวฝั่งสายที่มันไม่อยากให้มีคนชั่วแบบเนี้ยแล้วไม่อยากให้มันลุกลามไปเป็นคดีข่มขืนคดีอาข่มขืนหลานพ่อข่มขืนลูกแบบเนี้ยก็ช่วยกันตามจนมันต้องปิดแอคเคาท์ไปเพราะเห็นไหมพอมันมาปุ๊บคนก็เริ่มฮิตมาลักหลับน้องสาวบ้างลักหลับลูกสาวบ้างหลานสาวบ้างบางคนชั่วถึงขนาดว่าไปบอกไอ้เจ้าของแอคเคาท์คนเนี้ยบอกว่าให้ใช้กำลังข่มขืนไปเลยเดี๋ยวมันเป็นของเราแล้วอยากถ่ายมุมไหนก็ได้ครับดูความเลวความชั่วของมันสิจนกระทั่งหลายคนดิฉันน่ะไปตามอ่านแล้วตามไปด่ามันด้วยตามอ่านเพราะอะไรตามอ่านเพราะเราเห็นว่ามีคนโชคดีเนี่ยมีคนด่าเยอะกว่าคนชื่นชมมันใช่เออมีคนด่าเยอะกว่ามนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐมีมากกว่ามนุษย์ที่สวมบทบาทเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ถือว่าเป็นปกติของโลกใบนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีคนดี 100% และไม่มีคนชั่ว 100% แต่ถ้าคนดียังมากกว่าคนชั่วอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจเพราะมันจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าคนดี100คนมันจะดีทั้ง100คนมันก็ต้องมีชั่วบ้างไอ้พวกชั่วพวกนี้เนี่ยนะฮะโดนน้ำดีอย่างพวกเราเราก็ต้องเคลมว่าเราก็ไม่เคยคิดจะไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยเราเป็นน้ำดีร่วมกับคุณผู้ชมอีกมากมายที่ใช้ Twitter สีขาวนะค่อยๆไล่มันออกไปพอกดดันมันมากๆมันก็ลบตัวเองและแฮชแท็กนี้เป็นแฮชแท็กเตือนภัยไปเลยใช่นี่แอคหลานของผมเนี่ยหลายคนเนี่ยผมเข้าไปดูในแฮชแท็กหลานของผมนะเป็นการเตือนภัยโดยทั้งนั้นเลยว่าอย่าไว้ใจญาติต่างเพศให้มันมากยิ่งกับลูกสาวที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเขามีโอกาสถูกล่อลวงสูงมากระวังบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุดแล้วด้วยนะฮะแต่อ่านแล้วก็โกรธมากความคิดต่ำทรามมากไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้ตั้งกล้องถ่ายจะเข้าห้องน้องคุกคามแบบนี้ไม่ได้นะครับเห็นแอคนี้พี่ชายน้องสาวพี่ชายถ่ายน้องสาวก็มีแล้วก็มีอีกคนที่มันแอบถ่ายจุดๆๆน้องสาวตัวเองก็มีหลานชายบวกน้าสาวอะไรแบบเนี้ยก็มีเฮ้ยมันมีไม่ใช่แค่หลานของผมมันมีน้าสาวของผมมันมีอะไรของผมซึ่งเป็นเครือญาติใกล้ๆกันแล้วถูกคุกคามทางเพศโดยคนในตระกูลนั่นแหละก็มีไม่น้อยเยอะมากค่ะคุณเคนโดงั้นมาดูตัวเลขก่อนเลยก่อนไปขยี้เรื่องนี้ต่อเอามาฝากแบบสั้นๆเพราะอะไรสถิติจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลน่ากลัวมากเขาบอกว่าคดีข่มขืนส่วนใหญ่นะมาจากคนใกล้ตัวทั้งนั้นแบบที่เรารู้โหน่าตกใจอ่ะคือมีการเนี่ยๆๆเห็นมั้ยคดีก่อเหตุข่มขืนมากที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำในข่าวที่เป็นข่าวข่มขืนเลยนะลงมือนะครับไอ้คนแปลกหน้าจากไหนไม่รู้ไอ้โจรชั่วเนี่ย 47.2 ฮะไอ้คนใกล้ตัวนะอาพ่อแม่พี่สาวน้องสาวเนี่ย 52.8 53% นะคุณที่เราเคยเตือนภัยว่าให้ระวังภัยจากโซเชียลมีเดียให้ระวังภัยจากการไปในที่ลับตาคนต่อไปเราต้องเตือนกันแบบนี้เหรอกมลพรว่าคุณผู้ชมครับเตือนภัยระวังญาติพี่น้องข่มขืนลูกสาวคุณนะครับจริงเฮ้ยมันกระดากปากอ่ะมันต้องเตือนคุณมันต้องบอกต้องเตือนเพราะอะไรเพราะเพื่อจะบอกคุณแม่ฮะคุณอาคุณน้าที่สนิทกับเราไว้ใจได้จริงๆเข้ามาดูแลคุณเด็กบางคนโดนหลายครั้งคุณแม่ตามข่าวใช่ๆแล้วไม่กล้าบอกแม่ตัวเองไม่กล้าบอกพ่อตัวเองไม่กล้าบอกอาตัวเองเงี้ยนี่ผมกำลังสะเทือนใจมากนะคุณผู้ชมคุณกมลพรว่าเราต้องอ่านข่าวแบบคุณผู้ชมครับขออนุญาตเตือนภัยนะฮะณตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องดูจากสถิติที่คุณผู้ชมดูหน้าจอเนี่ยฮะคุณผู้ชมต้องระวังญาติพี่น้องในเครือญาติข่มขืนลูกสาวด้วยต้องดูแลลูกสาวในวัยที่กำลังเป็นสาวให้ระวังญาติพี่น้องคนใกล้ชิดมาลวนลามด้วยจริง
มันมาถึงจุดนี้ที่เราต้องเตือนคุณแม้เราจะรับมันไม่ได้ก็ตามจริงคืออะไรแม้เราจะรับมันไม่ได้แต่เราต้องเตือนและเราต้องบอกกันแบบชัดเจนจะมาเหนี่ยมมาอายต่อไปไม่ได้แล้วและสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่คุณต้องทำต่อคือถ้าคุณเจอแบบนี้หนึ่งคุณเคนโดเคยบอกแล้วว่าเราต้องมีโซเชียลมีเดียอะไรบ้างไว้ตามสองลูกสองหลานสองคนที่ลูกไปตามหรือคนที่มาตามลูกเรากับสองค่ะถ้าเราเจอแบบนี้นะให้เราแจ้งตำรวจปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหน่วยงานนี้ไม่ค่อยดังถ้าไม่มีข่าวนี้นะจ่าพิชิตไม่เอามาโพสต์นี่ไม่รู้เลยนะ TICAC เขาอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับปอทแหละแล้วพอปอทเจอแบบนี้แอคชั่นภายใน2วันดีมากปรบมือให้ปอทสั่งให้ผู้กำกับการ3บก.ปอทนะไปล่าไอ้เจ้าของแอคเคาท์นี้มันเลยกลัวมันเลยปิดนี้ไปแต่ตำรวจบอกว่ารู้แล้วว่ามันเป็นใครเดี๋ยวไปตามจับมันครับสะเทือนใจสะเทือนใจนี่ที่ผมนั่งก้มๆอ่านอยู่เนี่ยเพราะว่ากำลังดูแฮชแท็กหลานสาวของผมถึงแม้ว่าแอคเคาท์นั้นมันจะลบตัวเองไปแล้วแต่แฮชแท็กมันยังอยู่ซึ่งมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายว่าเหตุการณ์ที่เราพูดมันมีอยู่จริงเพราะบางคนก็มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่าถูกญาติแบบใกล้ชิดตัวเองเป็นสาวแล้วเนี่ยถูกน้าชายมองในสายตาแบบคือจะกืนจะกินอ่ะต้องระวังตัวถูกสายตาแปลกๆจากลุงทั้งที่เป็นลุงแล้วกูเป็นหลานแล้วฉันเป็นหลานหลายคนเคยเจออะไรแบบนี้ใช่เฮ้ยจริงต้องคือสุดท้ายนะเราเป็นผู้หญิงตัวเราเองอ่ะต้องระวังตัวเราเองครับบอกคนที่เราไว้ใจได้จริงๆเช่นคุณแม่อ่ะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่เราบอกคนที่เราไว้ใจได้ป้องกันดูแลตัวเองอย่าไว้ใจคนอื่นง่ายๆต่อให้เขาเป็นญาติสนิทเป็นพี่ชายน้องชายดิฉันน่ะฟังพุทธทอพุทโธรายการนึงคุณเชื่อไหมน้องสาวโดนพี่ชายแท้ๆข่มขืนต้องหลายปีแล้วเด็กผู้หญิงไม่กล้าพูดเพราะอะไรเพราะบอกแม่กลัวแม่เสียใจแม่อยากให้พี่น้องรักกันมันจะรักกันยังไงพี่มันข่มขืนมันน่ะมันต้องมาดูด้วยนะครับคุณกมลพรว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบไม่เลือกเขาต้องขาดอะไรมาอยากให้แบบนักจิตนะคนที่เป็นจิตแพทย์หรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ DNA ของคนที่สามารถเสพสมกับคนในเครือญาติได้แบบข่มขืนนะคุณบังคับขืนใจเขาน้าข่มขืนหลานพี่ข่มขืนน้องพ่อข่มขืนลูกคนเหล่านี้ทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้เขาขาดอะไรเพราะว่าเราไม่เคยพูดถึงต้นต่อพอมีเหตุการณ์แบบนี้เราก็ได้ด่าว่าอย่างที่เราพูดอ่ะไอสัตว์เดรัจฉานอีกคนที่แบบไม่มีความเป็นคนเลวจิตใจต่ำทรามทำแบบนี้ได้ยังไงผมอยากรู้นะฮะว่าคนจะลุกขึ้นมาข่มขืนหลานตัวเองหรือข่มขืนลูกตัวเองได้คนเหล่านี้ถูกเลี้ยงมายังไงเติบโตมาจากสภาพแบบไหนและเขาขาดอะไรเขาถึงมาต้องการเรื่องอะไรแบบนี้เพราะถ้าเป็นผมเนี่ยนะฮะผมเกิดจากครอบครัวที่อบอุ่นกูขออภัยจะขึ้นกูผมคึดคิดคึดไม่ออกภาษาอีสานเด้อคึดกูคึดบ่ออกว่าสิเฮ็ดจังได๋สิได้มีเสพสมบ่ผสมกับน้องสาวเจ้าของหรือว่าจะคึดกับหลานเจ้าของได้จังได๋ว่าหลานเจ้าของคืองามแท้บ้านผมพวกหน้าตาดีนะฮะยินดียินดีหลานเหลือในหน้าตาดีหมดเราก็ไม่เคยเกิดอารมณ์กับหลานเราก็รู้สึกว่าหลานเราก็น่ารักใช่ไว้ถึงไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้มันเกิดมาด้วย DNA อะไรถูกเลี้ยงมายังไงถึงมีอารมณ์ทางเพศกับญาติพี่น้องตัวเองได้เรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวไว้ไปตามเดี๋ยวก่อนคุณจะขึ้นมากกว่านี้นะเอาเป็นว่าเตือนเรื่องนี้เตือนภัยเรื่องนี้เฝ้าระวังดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเลขมันน่ากลัวจริงๆแล้วก็โชคดีที่ตำรวจทำงานเร็วอีกหนึ่งเรื่องเรามีเวลาน้อยใช้สอยประหยัดดิฉันว่าไปเรื่องอีสานเลยดีกว่าเหลืออีกกี่นาทีถามทีมงานก่อนอีกอันนึงคลิปนั่นคุณใช่ใช่เอาไก่ตีนไก่อยากพูดมากคุณผู้ชมฮะมันมีข่าวที่จังหวัดหนองคายมีคลิปวิดีโอโรงงานทำตีนไก่ถ้าเรียกพอๆก็เท้าไก่แต่มันดูดัดจริตไปหน่อยน้องคายน้องคายน้องคายว่าจังไหนเขาเอิ้นตีนไก่ตีนไก่เขาเอิ้นตีนไก่แต่ภาษาเวลามาทำอาหารเขาเรียกเล็บมือนางก็ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องเรียกเล็บมือนางมันก็คือตีนไก่อยู่ดีใช่ตีนไก่เหตุการณ์นี่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายเห็นบ่เอาปากแทะยู่แหมแทะอีหยังแทะตีนไก่ในการเลาะกระดูกมันออกมาให้มันมีตีนไก่อวบๆขาวๆเอาไปเฮ็ดง่ำเอาไปเฮ็ดต้มอีหยังก็ได้แต่
เขาเอาปากแทะแล้วที่สำคัญเนี่ยข่าวที่เรานำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณเคนโดบอกเนี่ยนะไม่ใช่แค่โรงงานนี้สิเขาบอกว่าเขาจะบูรณาการทุกโรงงานไม่ให้ทำแบบนี้แล้วมี 4-5 โรงงานในพื้นที่อีสานนะฮะแต่ที่ไปตรวจดูเนี่ยอยู่หนองคายทำมา5ปีกับมนพรแล้วฉันเพิ่งกลับบ้านแล้วแกก็ได้กินแล้วฉันก็ได้กินตีนไก่มาตีนไก่ของโปรดแกด้วยใน5ปีฉันไปซื้อยำตีนไก่ยำเล็บมือนางซื้อเล็บมือนางที่แพ็คๆขายในตลาดมาทำกินอยู่เป็นประจำแสดงว่าคอยกำลังกินขี้ปากเจ้าเต้ใช่เพราะเฉพาะโรงงานนี้เขาขายให้ลูกค้าวันละ 4-500 กิโลกรัมโอ้โหก็ประมาณสัก3ตันที่ถูกส่งออกไปมันแน่นอน3ตันกินพื้นที่ทั้งจังหวัดหนองคายจังหวัดข้างเคียงด้วยกมลพรคิดดูวันละ 400-500 กิโลคนหนึ่งต้องแทะกี่อันฟันหน้าต้องแข็งแรงมากจะบ้าหรือเราแทะตีนไก่หรือว่าแทะเล้งอ่ะแค่อัน2อันเราก็ปวดกับพุ้งแก้มหรือว่าปวดฟันข้างหน้าจะแย่แล้วแหละถึงตอนไหนรู้วะฮะตอนที่เวลาแบบฉันต้องไปขูดหินปูนทุก3เดือนอะแล้วไหนจะหินปูไหนจะคราบฟันไหนจะต่อให้คุณบอกว่าคุณแปรงฟันก่อนแล้วคุณแบบล้างปากบ้วนปากแล้วคุณค่อยทำมันเป็นไปไม่ได้ระหว่างทางน้ำลายมันต้องย้อยอะแล้วแต่ละคนแล้วแต่ละคนมืออาชีพมากคุณผู้ชมมืออาชีพมากคือทำเร็วมากเพราะว่าถ้าใช้ครีมหนีบเนี่ยมันใช้เวลา1อัน5นาทีซึ่งมันช้าแต่อันนี้เนี่ยนะฮะเร็วกว่า5เท่าก็คือบุบ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 เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นป้าคนนี้ไหมบุบ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 ปรับโยนบุบ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 โยนบุบ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 โยนฝึกมาอย่างดีเพราะทุกคนทำงานที่นี่มา4-5 ปีกัดตีนไก่เนี่ยนะครับผมคำนวณดูนะกมลพรคนหนึ่งไม่น่าจะต่ำกว่า 100,000 ชิ้นก็คุณดูดิเนี่ยนี่รอบต่อวันเนี่ยมันนั่งแทะแข่งกันกับอย่างเงี้ยเดือนหนึ่ง3ตัน12 3เป็น36ตีเป็น40ตันปีหนึ่ง40ตันทำมา5ปี5ปีคูณไปสิ5 4 20 200ตันกมลพรกัดตีนไก่200ตันนับถือในความเก่งความสามารถพิเศษนี้ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ที่เรามาคุยไม่ใช่หรอกเนื่องจากว่าคุณเจ้าของโรงงานท่านนี้นะบอกตรงๆคือเธอเองก็รู้ว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันเป็นข่าวมาแล้วก็เกิดความขยักขยงเนาะเขาก็พยายามสรรหาวิธีการที่จะแบบทำให้มันสะอาดขึ้นด้วยการใช้ครีมใช้ถุงมือหนึ่งเอาละมันช้าเขาก็รู้สึกมันช้าเขาก็ยังพอเสียเวลาได้ล่ะแต่ลูกค้าไม่เอางานผ่านครีมเพราะว่ามันไม่สวยลูกค้าไม่เอาลูกค้าไม่ซื้อเคยใช้ครีมแล้วแต่โรงงานเจ๊งเพราะอะไรส่งไปเท่าไหร่โดนตีกลับขายไม่ได้ก็ต้องเอาไปทิ้งโทษโรงงานได้ไหมไม่ได้ก็มันออกมาไม่สวยก็มันไม่สวยไงก็ตัดมันใช้ฟันแท้มันสวยไงพอมันไม่สวยมันก็ไม่มีนวัตกรรมด้วยคุณผู้ชมนวัตกรรมเช่นเครื่องในการถอดตีนไก่อันนี้ขอรณรงค์เลยนะครับเพราะว่าตีนไก่เป็นวาระแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสอาจารย์ออสเนี่ยนะฮะช่วยให้นักศึกษาผลิตเครื่องถอดตีนไก่หน่อยได้ไหมอันนี้ก็ได้แล้วขายเลยอยู่อีสานอาจารย์นบอาจารย์นบอาจารย์นบเพื่อนคุณอีกคนนึงอ่ะที่ชอบทำนวัตกรรมพวกเนี้ยอาจารย์คนอีสานบ้านเฮาผู้ใดที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรหรือว่าเฮ็ดจังใดก็ได้ให้มันมีเครื่องสำหรับถอดตีนไก่มันสิได้บ่ต้องเฮ็ดสำหรับการเอาฟันมาเฉาะจังซี่มันสิหากมันเป็นตะขี้เดียดครับเพราะเขาบอกเขาจะปรับปรุงคุณกมลพรแล้วคุณคิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปมอนิเตอร์อ่ะเขาจะกลับมาแท้อีกใครจะรู้เวลาเนี่ยใครได้เยอะถ้าเอาจริงๆลูกค้าจะรับงานที่ผ่านครีมหรือเปล่าเพราะก็มีโรงงานบางที่เขาใช้มีดใช้ครีมเนาะมันก็อาจจะไม่สวยเท่าโรงงานนี้แต่เขาก็ยอมที่จะราคามันอาจจะลงมาหน่อยแต่ลูกค้าก็เลือกมาโรงงานนี้คนมันไม่สวยอ่ะมันเอาไปยำแล้วมันไม่งามไม่เป็นอุ้งตีนน่ะคุณนึกออกไหมวันหนึ่งกี่ตันนะคุณวันละ3ตันวันละหรือเดือนเดี๋ยวนะผมวันละครั้งละประมาณ3ตันใช่เอาขายลูกค้าวันละ4-500กิโลเฉพาะตีนเนี่ยเฉพาะตีน4-500กิโลเมื่อกี้ผมพยายามคำนวณว่าปีหนึ่งจะต้องกี่ตัน200ตันอาจจะเวอร์ไปเดี๋ยวโดนด่าเอาอย่างงี้วันละ400500กิโลง่ายๆ500กิโล535อุ้ยคำนวณไม่ถูกเลยอ่ะยิ่งตกเลขอยู่ด้วยอันนี้ง่ายวันหนึ่งครึ่งตันอ่ะ2วันตันนึงผมกำลังจะคำนวณว่ามีคนนั่งล้อมวงประมาณ6คนเดือนหนึ่ง15ตันเดือนหนึ่งจะต้องกัดตีนกี่ตีน
ผมว่าปีนึงมีแสนตีนนะกมลพรมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนี่เป็นอาชีพที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกนะฮะคุณสามารถกัดตีนได้ปีนึงเป็นแสนตีนและเป็นตีนไก่ด้วยพี่ภูมิใจนี่รู้ป่ะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส4คนเนี้ยต้องไปเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันนี่ถ้าเป็นแสนตีนะแกฟันพี่ก็ต้องแข็งแรงมากนะเว้ยใช่ฟันไม่บินได้ยังไงอ่ะฟันแล้วขอโทษนะป้าคนที่แท้เยอะๆอ่ะฟันหน้าไม่เหยินเลยดูจากด้านข้างสิแกยังเหยินกว่าอีกฉันยังเหยินอีกอะแล้วถ้าฉันแท้ๆป่านี้ฟันหน้าฉันบานไปถึงไหนเฉาะหัวใครแล้วก็ไม่รู้ครับโอ้ยไม่ได้อะวันนี้เป็นวาระแห่งชาติจริงเพราะยังไงคนทำก็ยังคนกินก็ยังชอบกินตีนไก่พูดตรงๆหมดแล้วเหรอหมดแล้วอะไรเนี่ยกำลังมันเลยวันนี้รายการของเรานี่นะฮะตอนนี้ยิ่งกำลังติดลมบนอยู่ด้วยฮอตฮอตใช่ฮอตมากแฟนๆเขาบอกเหมือนผมกับคุณเป็นคู่บุญคู่กรรมทำไมอ่ะเหมาะสมกันโอ้เหมือนผีเน่ากับโรงผุนี่ฉันประกาศเลยนะฉันขอยืนยันอีกทีไอ้นี่ไม่ใช่ผัวฉันนะคนชอบมาถามว่าแบบเป็นผัวเมียกันเหรอคะไม่ผมก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงไซส์นี้นะฮะไม่ชอบผู้ชายเพราะอะไรเพราะอะไรฉันสวยฉันเลือกได้ตากล้องเพราะอะไรวะฉันชอบผู้ชายเด็กจะบอกว่าฉันแก่แก่หมดเวลาแล้วเอาหมดเวลานะครับจีเน็ตไลฟ์จัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งเรากลับมาจัดกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้กมลพรเคนโดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ